สวัสดีครับทีเชอร์พีทเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูแนวข้อสอบเข้าม .4 เรื่องความน่าจะเป็นกันนะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมาดูข้อที่1กันเลยนะครอบครัว1นะครับวางแผนที่จะมีบุตร3คนความน่าจะเป็นที่ได้บุตรชาย2บุตรสาว1มีค่าเป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะครับน้องจะต้องรู้สูตรก่อนนะว่าความน่าจะเป็นนั้นมีสูตรว่าอะไรนะครับเขียนสูตรไปเลยความน่าจะเป็นนะครับมีสูตรว่าเหตุการณ์ที่ต้องการส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหรือNE ส่วน NS นั่นเอง event ส่วนด้วย sample space นั่นเองทีนี้นะครับมาดูเหตุการณ์ที่ต้องการก่อนเนาะโจทย์เขาต้องการบุตรชาย2บุตรสาว1อ่ะดังนั้นนะครับมาดูบุตรคนที่1กันบุตรคนที่1นั้นนะครับก็อาจจะเป็นชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคนแรกเขียนห่างๆกันหน่อยนะเพราะว่าเราอาจจะต้องโยงเส้นเยอะเลยนะครับทีนี้มาดูบุตรคนที่2ครับก็โยงออกไปเลยคนที่2ก็อาจจะเป็นชายหญิงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะคนที่2ต่อไปนะครับเป็นบุตรคนที่3นะอันนี้ก็อาจจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้อันนี้อาจจะเป็นชายหรือหญิงชายหรือหญิงชายหรือหญิงนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นนั้นตัวย่อคือ PE เนาะเขียนลงไปด้วยมาดูนะครับครั้งแรกที่เป็นไปได้นั้นก็คือชายหมดเลย3คนเหตุการณ์ที่2นะครับชายแล้วก็หญิงเนาะนี่ตามเส้นนี้ชายหญิงต่อมาครับชายหญิงชายครับผมชายหญิงชายต่อไปครับชายหญิงหญิงครับผมนี่ชายหญิงหญิงนี่นะต่อไปนะครับหญิงชายชายต่อไปครับหญิงชายหญิงครับผมหญิงชายหญิงต่อไปครับหญิงหญิงชายครับต่อไปหญิงหญิงหญิงครับนี่เลยมีทั้งหมดอยู่8เหตุการณ์นะครับที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการนั้นคือชาย2หญิง1ตรงไหนบ้างมีชาย2หญิง1ตรงนี้ครับ1 2ใช่ไหมจะเป็นชายหญิงชายก็ได้นะแต่ชายก็มีอยู่2คนเหมือนกันนะครับชาย2หญิง1ตรงนี้ก็ได้ครับ3หมดยังหมดแล้วนะครับแสดงว่า NE นะครับชายชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายชายมี3เหตุการณ์ก็เลยบอกว่าครับความน่าจะเป็นนั้นก็คือ NE คือ3เหตุการณ์ทั้งหมดคือ NS คือ8นั่นเองเนาะทั้งหมด8เป็นไปได้ทั้งหมด8เหตุการณ์นะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองนะข้อที่2นะครับในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะครับความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะขึ้นแต้ม5เป็นเท่าไหร่อ่ะความน่าจะเป็นเนาะมีสูตรว่า NE ส่วน NS มาดู NS ก่อนแล้วกันเหตุการณ์ทั้งหมดการทอดลูกเต๋า1ลูกนั้นนะครับก็จะมีเลขอะไรบ้างก็มีเลข1 2 3 4 5 6เพราะลูกเต๋านั้นมี6แต้มนั่นเองนะครับดังนั้นเลขก็เลยมีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะครับ6เหตุการณ์มาดู NE ครับอยากได้เลข5โยน1ครั้งนะอยากได้เลข5ก็มีแค่1เหตุการณ์ดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเรานั้น NE ส่วน NSก็เลยตอบข้อที่1นะครับผมต่อไปนะครับไปดูข้อที่3เลยนะครับกล่องใบ1มีลูกบอลขนาดเดียวกัน3สีเลยนะสีแดง3ลูกน้ำเงิน5ลูกสีขาว2ลูกซุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา1ลูกจงหาความน่าจะเป็นที่ได้สีแดงจะได้สีแดงเนาะอ่ะทีนี้มาดูนะครับไปหาเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนเป็นอะไรได้บ้างนะ S นะครับคือเหตุการณ์เนาะ sample spaceเหตุการณ์ทั้งหมดมีสีแดง3ลูกเนาะก็เป็นแดง1
แดง2แดง3นะครับน้ำเงิน5ลูกก็จะเป็นง1ง2ง3ง4แล้วก็งองู5ครับสีขาว2ลูกก็จะเป็นขาว1กับขาว2แล้วกันมาดูนะครับจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างก็มี3 4 5 6 7 8 9 10มี10เหตุการณ์แต่สิ่งที่เขาต้องการนั้นอยากได้สีแดงนะครับสีแดงก็มีทั้งหมด3ดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับมีค่าเป็น3ส่วน10ตอบข้อที่4นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่4เลยนะเขียน1ถึง5ลงในกระดาษ5แผ่นนะครับแล้วม้วนกระดาษใส่กล่องจากนั้นหยิบขึ้นมาพร้อมกัน2ม้วนความน่าจะเป็นที่กระดาษทั้ง2แผ่นได้เลขคู่เหมือนกันเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะหยิบมาทีละ2แผ่นเลยนะคราวนี้เรามาดู sample space ก่อนว่าหายังไงนะครับ5แผ่น1ถึง5เนาะหยิบทีละ2แผ่นอาจจะขึ้นต้นด้วยเลข1นะครับอ่ะเขียนในแผ่นที่1อันนี้เป็นแผ่นที่2แล้วกันโอ้เลข1ถ้าคู่แผ่น1น่าจะเยอะเดี๋ยวขยับมาตรงกลางแล้วกันอ่ะมา1คู่กับอะไรได้บ้างก็มี2 3 4 5อ่ะก็จะเป็น1 2 1 3นะครับ1 4แล้วก็1 5ถ้าแผ่นที่1เป็นเลข2เลยครับคือจะเอาเลข1ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า1 2 2 1เนี่ยหยิบขึ้นมาครับก็คือ1 2หรือไม่ก็2 1ความหมายเดียวกันเนาะในที่นี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้หยิบซ้ำหรือไม่ได้หยิบแล้วใส่คืนนะครับอันนี้เขาหยิบขึ้นมาพร้อมกันแสดงว่าเลขก็จะหายไปเลยนะครับถ้าหยิบแล้วใส่คืนเนี่ยแล้วหยิบทีละแผ่นอย่างเงี้ยแล้วหยิบ2ครั้งเงี้ยโอเคเลขซ้ำได้นะครับเข้าใจไหมเพราะว่าหยิบแล้วใส่คืนเนี่ยคือแล้วเราหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีสิทธิ์เป็นเลขซ้ำเดิมได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราหยิบทีเดียว2ครั้งเนี่ยเลขซ้ำไม่ได้ละนะครับเพราะว่ามีแค่อย่างละ1แผ่นเองนะครับก็จะเป็น2 3อุ๊ย2 4แล้วก็2 5ครับ2 3 2 4แล้วก็2 5ครับต่อไปครับแผ่นที่1นะครับผมก็หยิบเลข3ขึ้นมาทีนี้3 3 1ก็ใช้ไม่ได้เพราะมีแล้ว1 3 3 1ความหมายเดียวกันนะครับ2 3 3 2เหมือนกันนะก็จะกลายเป็น3 4กับ3 5เลยนะครับต่อไปนะครับถ้าขึ้นตัวได้เลข4นะครับ4 1เนี่ยเราก็ใช้ไปแล้วเนาะ4 2ใช้ไปแล้วนะครับ4 3ใช้ไปแล้วต่อไป4 4ใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามีแค่อย่างละแผ่นก็ต้องเป็น4 5ครับต่อไปถ้าเป็นเลข5เนี่ยถ้าแผ่นที่1เป็นเลข5นี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า1 5ไปแล้ว2 5ไปแล้ว3 5ไปแล้ว4 5ก็ไปแล้ว5 5ใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามีแค่อย่างละ1แผ่นนะครับดังนั้นนะครับก็เข้าสูตรความน่าจะเป็นได้เลยนะแต่เหตุการณ์ที่เขาต้องการนั้นคือ NE นะครับเขาบอกว่าต้องการเลขคู่เหมือนกันไหนเลขคู่โอ้แผ่นแรกเป็น1ไม่ได้ละแผ่นแรกเป็น2มีสิทธิ์นะครับก็จะมี4 2ครับผมนี่ได้1ต่อไปแผ่นแรกเป็น3ไม่ได้ละเลขคี่นะครับโอ้หมดสิทธิ์นะครับ4 5ก็ไม่ได้อีกเนาะดังนั้นนะครับเหตุการณ์ที่ต้องการมีแค่1ทั้งหมดมีกี่เหตุการณ์ก็ไปนับเลย4 7 8 9 10นะครับผม1ส่วน10นั่นเองเนาะสำหรับข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่3นะครับผมต่อไปข้อที่5นะครับเขียนเลข1ถึง31เนี่ยลงในกระดาษแผ่นละหมายเลขม้วนกระดาษที่เขียนเลขใส่ลงไปในกล่องแล้วหยิบขึ้นมา1ม้วนความน่าจะเป็นที่จะหยิบกระดาษเลขคู่เป็นเท่าไหร่ก็คืออยากหยิบเลขคู่อะเนาะในกล่องนั้นนะครับมีเลขตั้งแต่1ถึง31นะครับดังนั้นนะครับ sample space เนี่ยไม่ต้องหาเลยจำนวนก็คือ31เหตุการณ์นั่นเองคืออะไรบ้างก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ไล่ไปครับ10จนถึง31นั่นแหละก็จะมีทั้งหมดอยู่31เหตุการณ์ทันไหมครับต่อไปนะครับเลขคู่นะครับเลขคู่นั้นนะครับก็คือเลข2 4 6 8 10เนี่ยก็ไล่ไปนะครับก็เลขคู่ก็ไล่ไปนะครับก็จะมี15หมายเลขเนาะก็ท่องแม่2ไปก็ได้2 10 20
21 22 22เป็น24 23 26 24แล้วก็25เป็น30ดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเรานั้นก็คือเป็น15ส่วน31ตอบข้อที่1นั่นเองข้อที่6นะครับในกล่อง1นะครับมีบัตรคำที่ต่างกันอยู่100ใบเพื่อให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคจากคำเหล่านี้นะครับเป็นบัตรภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนฝรั่งเศสญี่ปุ่นถ้านักเรียนต้องการหยิบมา1ใบนะครับความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้บัตรภาษาอังกฤษตรงกับข้อใดทีนี้นะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าความน่าจะเป็นนะครับมีสูตรว่าเหตุการณ์ที่ต้องการสุริยการทั้งหมดเนาะก็เขียนเลยนะครับความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการนั้นต้องการอยู่เฉพาะภาษาอังกฤษนะครับก็ไปทั้งวนเลย25ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วมี100ใบนั่นเองทำเป็นทศนิยมนะครับเป็น 0.25 นะก็เลยตอบข้อที่1ต่อไปนะครับไปดูข้อที่7เลยนะครับในการทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันนะความน่าจะเป็นที่ทอดได้แต้มรวมเป็นเลขคี่ไม่เกิน10แต้มรวมเป็นเลขคี่ไม่เกิน10มีเลขอะไรบ้างคราวนี้เลข1ได้มั้ยเป็นเลขคี่แต่ไม่ได้นะเพราะว่าลูกเต๋า2ลูกยังไงบวกกันก็ต้อง2เป็นต้นไปเป็น1ไม่ได้นะไม่ใช่ทอดลูกเดียวนะ1ไม่ได้ตัดทิ้งไปเป็น3 5 7 9ได้นี่ครับดังนั้นนะครับเรามาดูนะครับ sample space เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับลูกเต๋า2ลูกก็จะเป็น1 1ก็ไล่ไปนะ1 2 1 3 1 4 1 5 1 6นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น2 1 2 2 2 3 2 425แล้วก็เป็น26 31 32 33 34 35 36อันนี้คือความเป็นไปได้ในการทอด2ลูกนะลูกแรกเป็น1ลูก2เป็น1ลูกแรกเป็น1ลูก2เป็น2 1 3 1 4ไล่ไปนะครับต่อไปก็จะเป็น41 42 43สี่สี่สี่ห้าแล้วก็สี่หกนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งนะห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าแล้วก็เป็นห้าหกนะครับต่อไปก็จะเป็นหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าแล้วก็เป็น6 6นั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเราก็จะได้ sample space ออกมานะ NS นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่36เหตุการณ์นะอันนี้ก็คือจำไปเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการของการทอดลูกเต๋านั่นเองเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทีนี้มาดู NE นะครับ NE หรือเหตุการณ์ที่เขาต้องการเนี่ยก็คือจะต้องบวกกันเป็นเลขคี่นะ3 5 7 9นะครับมีเลขอะไรบ้างก็จะมี1 2นะอันนี้เขียน event ก่อนแล้วกันอีเวนต์ก็จะมีคู่อันดับ1 2นะครับบวกกันเป็น3เนาะอันนี้ก็บวกกันนะครับเป็น5เนาะอันนี้ก็บวกกันเป็น7นั่นเองอันนี้ก็บวกกันเป็น3นะครับก็จะเป็น2 1ก็ยาวไปเลยนะต่อไป2 3เขียนไปครับผมแล้วก็2 5นะครับ3 2สามสี่นะครับต่อไปนะสามหกก็ได้นะครับเพราะว่าบวกกันเป็นเลขคี่อยู่นะต่อไปนะครับเป็นสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าห้าสองห้าสี่ห้าหกไม่ได้นะครับเพราะว่าห้าหกเนี่ยจะเกิน10นะครับดังนั้น5กับ6บวกกันเป็น11ไม่ได้นะต่อไปนะครับก็จะเป็น6 1ได้ครับ6 3ได้ครับ6 5ไม่ได้ละเกินอีกเกิน10ไม่ได้นะครับเอาแค่นี้พอนะก็นับเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ฉะนั้นดีก็มีทั้งหมดอยู่16เหตุการณ์นั่นเองนะครับก็เข้าสู่ความน่าจะเป็นเลยนะ
มีสูตรว่า NE ส่วนด้วย NS นะครับก็เอาตรงนี้เอามาหารกันนั่นเองนะครับเอาแม่4หารเลยแล้วกันนะ4 4 16 4 9 36คำตอบข้อนี้นะครับก็จะเป็น4ส่วน9นะตอบข้อที่3นะครับผมสำหรับข้อนี้นะครับน้องๆเนี่ยจะต้องแจกแจงลูกเต๋ามาก่อนเนาะว่า2ลูกเนี่ยมีเหตุการณ์เป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะก็เอามาหารกันนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับไปดูข้อที่8นะทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งความน่าจะเป็นที่ผลรวมลูกเต๋าทั้ง2เป็นจำนวนเฉพาะก็คือเนี่ยคือคำถามความน่าจะเป็นใช่ไหมที่เป็นคำถามก็คือ event นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยข้อนี้เราจะรู้ sample space ก่อนเลยหามาแล้วตรงนี้คือ36แน่นอนปัญหาคือเหตุการณ์ที่โจทย์เขาต้องการนั่นแหละนะครับจำนวนเฉพาะเนี่ยมีค่าเท่าไหร่บ้างก็มี2 3 5 7นะครับ8 9 10 11ได้ครับแล้วก็ไล่ไปแต่เราเอาเฉพาะผลรวมที่อยู่ในลูกเต๋านี้ซึ่งลูกเต๋านี้บวกกันสูงสุดก็คือเป็นแค่12ดังนั้นจำนวนเฉพาะเอาถึงแค่11ก็พอนะครับมาดูเหตุการณ์ก่อนนะครับอีเวนต์ก่อนนะว่าเหตุการณ์ลูกเต๋าไหนบ้างที่บวกกันได้2 3 5 7 11นะก็จะมี1 1 1 2ได้ครับ1 4ได้ครับ1 3ไม่ได้นะเพราะว่า1 3เนี่ยบวกกันได้4จะไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะว่าเลข2หารลงตัวเนาะจำนวนเฉพาะก็คือเป็นจำนวนที่ไม่มีอะไรหารลงตัวเลยยกเว้น1กับตัวมันเองนะครับจำได้เนาะจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างนะครับ1 5ไม่ได้ครับ1 6ได้ครับเพราะว่าบวกกันได้7เนาะต่อไปครับ2 1ได้ครับ2 3 2 5สามสองสามสี่อันนี้แปดอันนี้เก้าไม่ได้เนาะอ่ะสี่หนึ่งได้ครับสี่สองไม่ได้ละสี่สามได้ครับเพราะบวกกันได้เจ็ดนะต่อไปครับสี่สี่ไม่ได้ครับเป็นแปดเนาะสี่ห้าไม่ได้สี่หกไม่ได้ห้าหนึ่งห้าสองได้ครับก็ไล่ไป52 53 54 55 56ได้ครับ61ได้เลย62 63 62ไม่ได้63ก็ไม่ได้64ก็ไม่ได้65ได้ครับ66ก็ไม่ได้แล้วนะเพราะเป็น12นะครับไม่ใช่จำเฉพาะนะอันนี้ก็คือการเอาผลรวมลูกเต๋านะครับมารวมกันเนาะให้อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราก็ไปหาจำนวนเหตุการณ์เนาะว่ามีกี่เหตุการณ์นะก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มีทั้งหมดอยู่15เหตุการณ์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเรานั้นก็คือมีสูตรว่า NE ส่วน S เนาะ NE คือ15ครับ SS คือ36ตอบข้อที่3นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะไปดูข้อที่9กันเลยนะครับใช้เลข0 1 2สร้างจำนวนที่มี2หลักจงหาความน่าจะเป็นที่ได้เลขที่หารด้วย3ลงตัวนะครับถ้าใช้เลขหลักไม่ซ้ำกันนะครับเลข2หลักนั้นนะครับแน่นอนครับว่าหลักแรกเนี่ยห้ามเป็น0นั่นเองถ้าหลักแรกเป็น0เนี่ยจะมีแค่หลักเดียวอย่างเช่น0 1 0 2เนี้ยก็ถือว่ามีแค่หลักเดียวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเลข2หลักหลักแรกก็ต้องเป็น1 2อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะมาดูครับหลักที่1ตรงนี้ก็จะเป็นหลักที่2ละกันนะครับหลักที่1นะครับจะเป็นเลข1กับเลข2นะตามลำดับเลยนะครับต่อมาหลักที่2นะครับจะเป็นเลข0หรือเลข2ก็ได้นะครับเพราะว่าเลขไม่ซ้ำกันนะ1 0 1 2ได้ต่อไปนะครับถ้าหลักที่1เป็น2นั้นหลักที่2อาจจะเป็น0หรือไม่ก็1ก็ได้นะครับสำหรับเหตุการณ์แรกก็จะเป็น10นะต่อมาเป็น12 20แล้วก็21จะเห็นว่า sample space ของเรานั้นจะมีทั้งหมดอยู่4เหตุการณ์นั่นเองที่เป็นไปได้ตรงนี้นะครับมาดู event นะครับเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการคือต้องการให้3เนี่ยหารลงตัวนะครับผมอ่ะ3หารลงตัวก็10
ไม่ลงครับ12ลง20ไม่ลงและก็21หาร3ลงตัวดังนั้นนะครับตรงนี้นะ3หารลงตัวนะอย่าลืมมี2เหตุการณ์นะครับความน่าจะเป็นของเรานั้นก็เลยมีค่าเป็น2ส่วน4นั่นเองนะครับตอบข้อที่2นะครับผมต่อไปนะครับไปดูข้อที่10กันเลยนะครับทอลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันจงหาความน่าจะเป็นที่ทอดได้ผลบวกหรือผลต่างแต้มเป็น3จากตรงนี้เนี่ยเราอธิบายไปแล้วเนาะว่า sample space เนี่ยเป็นการทอลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันลูกแรกเป็น1ลูก2เป็น1ลูกแรกเป็น1ลูก2เป็น2 1 3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าลูกที่1เป็น2ลูก2จะเป็น1ก็ได้นะครับ2 2 2 3ไล่ไปเรื่อยนะถ้าลูกที่1เป็น3ลูกที่2จะเป็น1ลูก1เป็น3ลูก2จะเป็น2ก็ได้นะครับแต่สูงสุดไม่เกิน6 6นะเพราะลูกเต๋ามีแค่6หน้านั่นเองจากตรงนี้นะครับเราจะได้เป็น sample space นะจำนวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็น36เหตุการณ์แต่มาดูนะครับ event นะเหตุการณ์ที่โจทย์เนี่ยต้องการคือผลบวกเป็น3ผลต่างก็เป็น3เช่นกันนะครับมาดูนะครับผลบวกเป็น3นั้นมีอะไรบ้างก็มี1 2ครับอันนี้ก็เกินหมดแล้วนะ2 1ได้ครับที่เหลือเกินหมดเลยตรงนี้เป็น3 1ไม่ได้ละเป็น4เพราะว่าไม่ตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการนะครับต่อไปนะครับผลต่างเป็น3อันนี้เยอะเลยนะอ่ะ1 -4 ได้3ได้ครับที่เหลือไม่ได้แล้วนะต่อไปนะครับนี่ครับ2กับ5ลบกันได้3ได้ครับต่อไปนะครับอะไรลบกันได้3อีกเนี่ยตรงนี้ครับ3 6ได้ครับต่อไปครับนี่ครับ4 1ได้ครับลบกันได้3เนาะต่อไป5 2ได้ครับที่เหลือก็ไม่ได้แล้วนะแถว5พอลบกันไม่ได้3ต่อไปนะครับนี่6 3ได้ครับผมอันนี้ก็คือ event นะดังนั้น NE คือจำนวน event ครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8นี่ตัว E นี้คือการแสดงข้อมูลออกมานะว่ามีอะไรบ้างส่วนตัว N นำหน้านั้นคือการนับจำนวนว่ามีกี่ตัวนะครับดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นนั้นก็จะมีค่าเป็น8ส่วนด้วย36นะจะเอาแม่4หารนะครับ4 2 8 4 9 36ตอบข้อที่2ข้อที่11นะครับหยิบไพ่1ใบจากสำรับจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่แจ็คหรือควีนนะครับโฮแดงหรือดอกจิกเท่ากับข้อใดนะครับก็มาดูแต่ละอันนะข้อมูลสุดเขาเรียกว่าดอกจิกนะครับนี่เขาเรียกว่าโพดำนี่เขาเรียกว่าโพแดงนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้าวหลามตัดนะล่างสุดเลยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับสำหรับเราต้องหาการทั้งหมดก่อนนะ sample space ครับไพ่ทั้งหมดมีกี่ใบเนี่ยแถวละ13 13 4 5 12ครับทีนี้มาดูเหตุการณ์ครับโจทย์บอกว่าแจ็คควีนโพแดงและดอกจิกมาดูนะครับโพแดงตรงนี้มี13ใบครับดอกจิกมี13ใบทั้งแถวนี้เลยนะแต่ลืมว่าเขาจะเอาแจ็คกับควีนด้วยที่เหลือครับที่ยังไม่ได้นับคือ1 2 3 4ก็บวกอีก4ครับคำตอบคือ26บวก10เป็น30ดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเรานั้นก็คือ NE ส่วน NS นั่นเองเอามาหารกันตัวน้อยหารตัวมากนะครับไม่มีช้อยนะเอาแม่2ตัดเลย15ส่วน26ตอบข้อที่3นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่12เลยนะครับในการทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันความน่าจะเป็นที่ทอดได้แต้มรวมเป็นเลขคี่ที่ไม่เกิน11เป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะครับความน่าจะเป็นนั้นก็ต้องหา NS ก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแถวละ6มี6แถวก็เป็น36มาดูเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่ารวมเป็นเลขคี่นะครับไม่เกิน11รวมเป็นเลขคี่ไม่เกิน11นั้นนะครับก็มีอะไรบ้าง1ได้ไหมครับ1ไม่ได้นะเพราะว่าลูกเต๋ามี2ลูกจะลงกันได้1ได้ไงครับต่ำสุดก็ต้องเป็น2เลขถัดไปนะครับเป็น3 5 7 9ได้แค่นี้นะครับก็ไปดูนะครับว่าอะไรเนี่ย
รวมกันได้3 5 7 9บ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวเราหา event ก่อนแล้วกันนะครับเป็น event ที่หลังนะ event ครับผมมีอะไรบ้างก็มี1 2ก็ไล่ไปครับ1 4เพราะรวมกันเป็น5เนาะ1 6เหมือนจะเป็นอะไรครับเนี่ยสลับตรงนี้สลับฟันปลากันเนาะตรงนี้2 3 2 5นี่ครับผมถัดไป31ไม่ได้นะเออ31เป็น4นะครับเราจะเอาเลขที่นะครับอ่ะก็จะเป็น3 2นะครับ3 4เนาะอืมแล้วก็เป็น3 6ได้ครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็น41เนี่ยสลับฟันปลาไปอย่างเงี้ยแหละนะเออ4 3บางคนก็ดูออกแล้วเอามาหาร2ได้เป็น18ไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขคู่เลขคี่สลับกันหมดบางคนรู้ไม่ออกก็ไล่ไปครับ4 5ก็เป็น9เนาะ5 25 2เสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็น5 4 5 6นะครับ6 1 6 3หกห้าครับนี่เลยก็นับเลยทั้งหมดมีตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นนั้นก็มีสูตรว่า n e ส่วน n s แม่สิบแปดตัดเลยนะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองตอบข้อที่สี่ครับต่อไปนะครับผมไปดูข้อที่13กันเลยนะในการทำข้อสอบ20ข้อนะครับแบบถูกผิดข้อละ1คะแนนนักเรียนจะได้คะแนนตั้งแต่ 60% ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านจุดประสงค์ก็ไม่ใช่50เนาะ50ก็คือผ่านพอดีแต่เขาเอา60เลยนะครับดังนั้นนะครับโอกาสที่นักเรียนคนหนึ่งจะทำข้อสอบผ่านเป็นเท่าไหร่โอกาสหรือความน่าจะเป็นนั่นเองความหมายเดียวกันนะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องมาดูเหตุการณ์ทั้งหมดจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเด็กอาจจะได้0คะแนนได้นะเออ0ได้นะ1ได้นะ2ได้3ได้4ได้ไปเรื่อยๆคะแนนเต็มก็ยังได้เป็น20ดังนั้นนะครับจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่21เหตุการณ์นั่นเองทีนี้นะครับมาดูเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการเนาะคือ E นั่นเองนะครับตัวบอกว่าอยากได้คะแนนตั้งแต่60ก็คือตั้งแต่60ก็คือ60ได้อยู่นะครับก็เป็น60ส่วน100นะนะครับคูณด้วยคะแนนเต็มคือ20ตัดไปเลยสูตร2ตัวคำตอบคือ12 12หมายความว่าตั้งแต่12คะแนนขึ้นไปดังนั้นนะครับ12คะแนนขึ้นไปมีเลขอะไรบ้างอย่าลืมคำว่าตั้งแต่นะ12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 4 6 8 9ดังนั้นนะครับจำนวนเหตุการณ์นั้นก็จะมีทั้งหมดอยู่9เหตุการณ์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับก็เข้าสูตรความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นนั้นก็มี NE ส่วนNS เอาแม่3หารครับ3ส่วน7นะตอบข้อที่1นั่นเองข้อที่14นะครับกล่องใบ1นะครับมีสลาก31ใบนะโดยสลากที่เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเป็นสลากอย่างละ2ใบสลากภาษาอังกฤษเนี่ยมี5ตัวเริ่มที่ภาษาอังกฤษนั้นน่ะตัวอักษรทั้งหมดจะมี26ตัว26ตัวนี้อย่าลืมว่ามีสลากด้วยจะไปเบิ้ลสลากอีก5ตัวก็เลยจะกลายเป็น31ตัวนี่นะครับอย่างนี้นะตัวนะเนี่ยเขียนดีๆดินี่ตัวส่วนที่เขียนตัวสอบภาษาอังกฤษที่เป็นชนะอย่างละ1ตัวนะครับถ้าสุ่มหยิบสลาก1ใบจากกล่องใบนี้ความน่าจะเป็นที่จะได้สอบภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างก็คือ K กับ T ไม่เอานะเอาระหว่างนั้นนะครับเท่ากับเท่าใดไปดูนะครับ sample space หรือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็มี31เพราะมี31ใบนี่ทีนี้มาดูอีเวนต์นะครับอ่ะภาษาอังกฤษมาเลย
A B C D E F G H I J K K ไม่เอานะ L M N O P Q R S เอ้ย T ไม่เอานะครับเพราะเอาระหว่างนั้นนะครับ S T T ไม่เอานะแต่ลืมว่าเขาบอกว่าสระนั้นนะครับผมมีอย่างละสองใบดังนั้นเบิ้ลโออีกทีหนึ่งนะครับนี่โอดับเบิลโอไปเลยนะครับดังนั้นนะครับจำนวนเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการมีอันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมดอยู่9ตัวนั่นเองนะครับก็สำหรับข้อนี้นะครับน้องอย่าลืมเบิ้ลโอไปด้วยเพราะว่าสระมีถึง2ตัวนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นนั้นก็เลยมีสูตรว่า n e ส่วน s หรือ9ส่วน31ตอบข้อที่2ไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับไปดูข้อที่15กันเลยนะครับสระชุด1นะครับเขียนกำกับหมายเลขตั้งแต่ก็คือเอา1แล้วก็เอา31ด้วยนะครับเพราะมีคำว่าถึงถ้าระหว่างนะถ้าเป็นระหว่างเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะไม่เอา1กับ31นะแผ่นละหมายเลขใส่ในกล่องแล้วสุ่มหยิบออกมา1ใบความน่าจะเป็นที่ได้เลขคู่นั่นเองนี่ครับสเปซสเปซก่อนเลยมี31ใบก็จะกลายเป็น31เหตุการณ์อีเวนต์นะครับอยากได้เลขคู่เท่านั้นนะครับก็เป็น2 4 6 8ไปเรื่อยๆครับตัวสุดท้ายจึงกลายเป็น30 31ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับจำนวนเหตุการณ์นั้นก็คือมีทั้งหมดอยู่ที่15เหตุการณ์นั่นเองนะเพราะเป็นเลขคู่นะดังนั้นนะครับผมความน่าจะเป็นนั้นนะครับก็จะเป็น NE ส่วน NS ข้อที่16นะครับดินสอ1โลเนาะมีสีแดงปนอยู่3แท่งจงหาความน่าจะเป็นที่หยิบได้ดินสอขึ้นมา1แท่งแล้วไม่ได้สีแดงไม่ได้นะครับไม่ใช่ได้สีแดงนะทีนี้นะครับจากที่เราดูนะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมีสูตรว่า NE ส่วน NS เนาะก่อนอื่นเลยนะครับมาหา NS ก่อนนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีดินสออยู่1โลครับก็คือเป็น12แท่งแต่สิ่งที่เราต้องการนั้นนะครับไม่ต้องการสีแดงก็คือเอาสีแดงออกไปนะก็เหลือเป็น9แท่งดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นนั้นก็จะกลายเป็น NE ส่วน NS นั่นเองนะครับก็เอาแม่3หารนะ3 3 9 3 4 12หรือ 0.75 ตอบข้อที่2ข้อที่17นะครับในการสอบนะครับคะแนนเต็ม10คะแนนถ้าคนสอบได้ต่ำกว่า7นะคือน้อยกว่า7เนี่ยถือว่าสอบตกความน่าจะเป็นสอบตกคิดเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับเราก็มาหา NS ก่อนเนาะ NS เนี่ยคะแนนเต็มเนี่ยเป็น10ทีนี้นะครับมาดู event นะ E มีอะไรบ้างครับเหตุการณ์ที่เป็นไม่ได้คือคนได้0ก็มีนะ1 2 3 4 5แล้วก็6 6เนี่ยน้อยกว่า7แต่เป็น7ไม่ได้นะเขาบอกต่ำกว่า7ดังนั้นนะครับจำนวนเหตุการณ์เนาะก็จะมีทั้งหมดอยู่7เหตุการณ์ดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นของข้อนี้นะก็จะกลายเป็น7ส่วน10นั่นเองตอบข้อที่1ไปเลยนะครับข้อที่18นะครับความน่าจะเป็นจะหยิบไพ่ดอกจิกจากไพ่ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับก็มาดูครับเป็น S ครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับก็แต่ละแถวมี13ใบเนาะ13คูณ4เป็น52 NE นะครับเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการเนาะต้องการไพ่ดอกจิกอยู่บนสุดเลยก็มีทั้งหมด13ใบนั่นเองดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นนั้นก็คือเป็น13ส่วน52เนาะหรือเท่ากับ1ใน4นั่นเองนะครับตอบข้อที่2ข้อที่19นะครับถ้าลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันนะความน่าจะเป็นที่ผลรวมของลูกเต๋าทั้ง2ลูกหารด้วย3หรือ5ลงตัวตรงกับข้อใดนะครับหารด้วย3ลงตัวก็ได้5ลงตัวก็ได้พร้อมเป็นคำว่าหรือนั่นเองนะครับหารด้วยจดตามลงไปเนาะ3หรือ5ลงตัวคือหารด้วย3ลงตัวหารด้วย5ลงตัวหารด้วย3และ5ลงตัวก็ได้นะครับหรือนี่ก็คือจะ
เยอะเลยเดียวนะครับ3และ5ลงตัวก็ถือว่าหาร3หรือ5ลงตัวนั่นเองนะในที่นี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับแต่สำหรับอันนี้เนี่ยหาร3และ5ลงตัวเนี่ยอาจจะไม่ถึงเพราะว่าลูกเต๋าเนี่ยบวกกันเนี่ยสูงสุดก็แค่เป็น12เองแต่ถ้า3และ5หารลงตัวเนี่ยก็จะต้องเป็น15นะครับซึ่งอันเนี้ยบวกกันได้แค่12ดังนั้นไม่ถึง15นะครับอาจจะหารแค่3หรือ5ลงตัวก็ได้นะครับอ่ะทีนี้นะก็มาดูเนาะว่า NS เป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นมาดู NS ก่อนนะครับ NS เนี่ยก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะก็แถวละ6มี6แถวก็เป็น36เหตุการณ์ทีนี้ตัว E จะเยอะนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่ามีอะไรที่หาร3ลงตัวบ้างก็ได้แก่3 6 9 12ได้เนาะเพราะว่า12ก็หาร3ลงตัวทีนี้ไปดู5บ้างก็มี5แล้วก็มี10นั่นเองจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเรียงข้อมูลใหม่แล้วกันเนาะจะได้เรียงจัดระเบียบมากดูง่ายๆนะครับมี3 5 6 9 10แล้วก็12นะเวลาเราวิเคราะห์เลขที่ผลบวกของแต้มลูกเต๋าจะได้ง่ายนะครับมาดูอีเวนต์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดตรงกลางนั้นผลรวมต้องเป็นตรงนี้นะมาดูแถวที่1นะครับอะไรบวกกันได้3 5 6อะไรอย่างนี้บ้างนะมาดูนะครับ1กับ2ได้ครับเพราะว่าบวกกันได้3ต่อไปนะครับ1กับ4ได้ครับเพราะบวกกันได้5เนาะแล้วก็1กับ5ได้ครับเพราะว่าบวกกันได้6ต่อไปนะครับแถว2บ้างนะครับ2 1ได้นะครับบวกกันได้3นะต่อไป5เลยครับ2กับ3บวกกันได้5 6ก็จะเป็น2กับ4นะครับผมเป็น6นะต่อไปนะครับ3กับ2นะครับตรงนี้นะเป็น5 3กับ3ครับผมเป็น6ต่อไปนะครับ3กับ6นะครับเป็น9ต่อไปก็จะเป็น4กับ1ครับผมเป็น5นะครับต่อไปครับ4กับ2นะครับผมเป็น6ต่อไป4กับ5ครับเป็น9ต่อไป4กับ6เป็น10นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็น5กับ1ครับต่อไปนะครับเป็น5กับ4ครับต่อไปนะครับเป็น5กับ5ครับเพราะบวกกันได้10เนาะต่อไปนะครับเป็นอะไรอีกอ่ะ6 3ได้ครับเป็น9ครับเยอะเลยทีเดียวนะต่อไป10นะครับก็เป็น6กับ4และ12ก็จะเป็น6กับ6ครับเพราะว่าบวกกันที่12นะก็นับดูนะครับมีกี่เหตุการณ์นะก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19มีทั้งหมดอยู่19เหตุการณ์นะครับฉะนั้นความน่าจะเป็นของเรานั้นก็จะกลายเป็น NE 19NS คือ36เนาะอันนี้อาจจะเขียนด้วยนะว่า NE ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดอยู่19เหตุการณ์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่3ไปเลยนะต่อไปนะครับไปดูข้อ20กันเลยนะเขาบอกว่าปัดตัวเลขนะครับใส่ในกล่องแต่ละใบเขียนหมายเลข4ถึง166นะจากนั้นจึงทำการสุ่มหยิบความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้หมายเลขที่หาร7ลงตัวก่อนอื่นเลยนะครับน้องก็ต้องไปหา sample space ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะหา n เนี่ยเราไปหา s ก่อนนะครับว่า sample space เหตุการณ์มีอะไรบ้างก็จะมี4 6 8โอ้โหไปเรื่อยๆเลยจนถึง166ไม่รู้มีกี่ตัวนะครับระยะห่างนะครับสังเกตเห็นว่าห่างกันทีละ2เห็นป่ะทีนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการหาจำนวนว่ามีกี่จำนวนเนี่ยอ่ะเขียนเลยนะครับจำนวนเท่ากับปลายลบต้นส่วนด้วยระยะห่างแล้วบวก1นั่นเองว่ามีจำนวนสมาชิกกี่อันนะครับปลาย166นะครับต้นคือ4ส่วนด้วยระยะห่างหารทีละ2เนาะแล้วบวก1
ลบกันนะครับ162นะส่วน2บวก1อันนี้กลายเป็น81บวก1กลายเป็น82นั่นเองนะครับแสดงว่ามีสิทธิ์เป็นข้อ1กับข้อที่2นะครับอันนี้คือ NS นะอยู่ข้างล่างต่อไปนะครับเราไปหา event ครับเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการเลข7หาลงตัวนะครับโหก็ไปท่องแม่7เลยแล้วกันนะไปเลย7 1 7 7 2 14 7 3 217 4 28โอ้7 5 35นะครับก็ไล่ไปนะครับ7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 13 70 77นะครับบวก7ไปเรื่อยนะ84 84บวก7อ้าว91เยอะเลยนะครับ98 105 112 119 126นะครับ133 140 147 154 161ซึ่งเป็นไงครับได้อยู่นะ161ได้อยู่นะครับยังไม่เกิน166ต่อไปนะครับบวกอีก7ปึ๊บ168เกินครับใช้ไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราตัดทิ้งแล้วกันเขียนไปก่อนนะนี่เกิน166ไปแล้วดังนั้นนะครับเลขที่มีอยู่ในนี้เดี๋ยวเราตัดทิ้งนะครับเลข7ไม่มีครับเพราะว่าใน Super Space นั้นเราจะเป็นเลขคู่ทั้งหมดเห็นไหมครับที่โจทย์ให้มาเป็นเลขคู่หมดเลยดังนั้นนะครับอันไหนที่เป็นเลขที่จะตัดทิ้งไปปึ๊บ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 ตัดทิ้งหมดเลยเลขที่อ่ะปึ๊บนะครับแสดงว่าไม่อยู่ใน Super Space ที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่นั่นเองนะครับอันนี้เกินนะตัดทิ้งด้วยนะแสดงว่าจำนวนเหตุการณ์จริงๆแล้วมีกี่เหตุการณ์กันแน่นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับมีทั้งหมดอยู่11เหตุการณ์ดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นนั้นเขียนเลยก็มีสูตรว่า NE ส่วน NS นั่นเองนะครับข้อนี้นะตอบข้อที่1นะครับก็สำหรับโจทย์ข้อนี้นั้นนะครับเราก็ใช้สูตรความน่าจะเป็นเนาะเพื่อหา sample space จะหา sample space ได้นั้นนะครับเราต้องรู้สูตรนี้ให้ได้ก่อนนะว่าจำนวนตัวเลขที่ระหว่างเนี้ยมีกี่ตัวก็เลยต้องใช้สูตรนี้นะครับปลายลบต้นส่วนระยะห่างลบบวกที่1นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะแล้วก็ event นะครับ7หาลงตัวก็เท่าคูณของ7นั่นเองนะ7คูณไปเรื่อยๆเลยนะครับ7 1 7 7 2 4ก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวไหนที่มีอยู่ในโจทย์หรือโจทย์ไม่ได้ให้มาก็ตัดทิ้งไปเลยนะแล้วก็นับเลขให้ถูกต้องด้วยนะครับ